ไปดูหลวงเจเราบ้างไหมอ๋อครับที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ที่หลอกคนใช่ไหมบางก็ว่ายังไงบ้างครับบางก็ว่าเป็นหลวงตาค่ะล่าสุดหลวงตาหรือหลวงเจไม่รู้แต่แต่งกายเรียนแบบสงฆ์ก็ผิดเป็นผู้หญิงด้วยภาพก็คือทาปากแดงเล่นใหญ่ใส่ชฎาล่าสุดถอดเครื่องทรงหมดแล้วค่ะไปหาตำรวจเลยดีกว่านางสาววรรณตนาค่ะอายุ51ปีที่อ้างว่าดิฉันเนี่ยหรือว่าอัตมาหรือว่าหลวงเจหลวงตาเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวค่ะชาวบ้านคนไหนมีเคราะห์มาเลยมาเลย 40,000 ถึง 200,000เดี๋ยวจะคืนเงินให้นะแต่ขอค่ายกครูสะเดาะเคราะห์หน่อยแต่ย้ำว่าได้เงินคืนแน่ตำรวจสอนพอนนท์ไทยจังหวัดนครราชสีมาก็บอกเลยว่ามีคนเข้ามาแจ้งความแล้วนะหลวงเจ110คนน่ะเป็นค่าเสียหาย 5.2 ล้านบาทก็หลวงเจ๊บอกว่าทำพิธีแล้วชีวิตจะดีขึ้นนี่คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายพ่อใหญ่แม่ใหญ่บอกว่าไม่เห็นจะดีขึ้นเลยอ่ะก็มีเคราะห์จริงๆเพราะว่าโดนหลวงเจ๊เขาหลอกไปค่ะบางคนบอกว่าเงินน่ะที่บอกจะคืนไหนอ่ะไหนบอกจะคืนหลวงเจ๊บอกว่าดีฉันจะคืนอาตมาก็จะคืนเพราะว่าทุกอย่างมันว่างเปล่านะมันเป็นเหมือนเศษเท่ากระดูกตายไปก็ไปไม่ได้อันนี้จังทั้งนั้นชาวบ้านบอกไม่ต้องพูดมากเลยเอาเงินมาคืนมีไหมเงินไม่มีค่ะตำรวจเลยจดเป็นสำนวนคดีนะคะว่าหลอกลวงชาวบ้านแต่หลวงเจ้หลวงตานี่ก็ยังบอกว่าไม่ได้หลอกค่ะเพราะว่าชาวบ้านเอาเงินมาให้เองและสัญญาว่าจะคืนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวผ่อนให้ใบเบี่ยงเป็นจ่ายครั้งละ 1,000-2,000 ได้ไหมชาวบ้านเลยถามว่าไอ้5ล้านกว่าบาทอะเอาไปไหนหมดอะคุณเตือนใจหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าโดนไป 200,000 นะอีฉันคนเดียวอะบอกว่าจะทำบุญไปทำศัยศาสตร์เดี๋ยวบอกจะคืนเงินให้ดิฉันก็ให้ให้ไปยังไม่คืนเลยค้างไว้ตั้ง 150,000 ค่ะครับเลยอยากถามว่าในเมื่ออันนี้จังขนาดนี้แล้วก็เอาเงินมาคืนชาวบ้านเลยค่ะคดีมันจะไม่จบๆค่ะไม่คืนนะครับไม่มีเงินคืนก็ต้องเข้าเรือนจำกันต่อไปนี่นะกรรมใดใครก่อล่ะครับเอาคุยกับหมอบ่าย 3:00 น.